วันนี้เวลา 9:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2562มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์บัณฑิตที่มีผลการศึกษาดีเด่นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยมและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้ง6วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตสงขลาวิทยาเขตรัตภูมิวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,578 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญของชีวิตเพราะทำให้คนเรามีความรู้ในหลักวิชามีความรู้คิดพิจารณามีคุณสมบัติมีคุณธรรมความประพฤติที่ดีและมีความสามารถที่จะนำคุณสมบัติทั้งปวงนี้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเช่นบัณฑิตทั้งหลายนับได้ว่าเสริมสร้างรากฐานของชีวิตมาด้วยดีแล้วจึงควรจะได้พัฒนาให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านลึกและด้านกว้างในด้านลึกได้แก่การศึกษาค้นคว้าในวิชาเฉพาะของแต่ละคนให้ยิ่งลึกซึ้งแตกฉานและฝึกฝนปฏิบัติจนคล่องแคล่วชำนาญส่วนในด้านกว้างได้แก่การศึกษาเรียนรู้วิทยาการสาขาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและสถานการณ์ต่างๆจะได้สามารถนำวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่นๆได้อย่างสอดคล้องถูกต้องเหมาะสมให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองหากบัณฑิตตั้งใจพัฒนาความรู้ดังที่กล่าวแล้วนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความอุตสาหะอดทนแล้วประโยชน์และความเจริญมั่นคงก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่บัณฑิตเองและแก่ชาติบ้านเมืองอย่างบริบูรณ์วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรครบวงจรที่คูโบต้าฟาร์มอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีทางนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการเกษตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้าฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มเพื่อสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ในระดับภูมิภาคอาเซียนใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจรเพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์คุ้มค่าโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ภายใต้แนวคิดการทำเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งเป็นแหล่งสาธิตนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจเพื่อนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบ่งเป็น9โซนการเรียนรู้อาทิโซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนาโซนเกษตรทฤษฎีใหม่และโซนพืชสวนซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่มีเป้าหมายสำคัญคือการดำเนินการตามแนวทางพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูงส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงนำไปสู่การพัฒนาที่ครบวงจรทั้งการเกษตรสังคมสิ่งแวดล้อมและการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงทำให้การใช้พื้นที่เกษตรเป็นไปอย่างคุ้มค่าส่งเสริมการสร้างป่าเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างป่าซึ่งจะส่งผลไม่ให้เกิดการรุกล้ำป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มขึ้นThank you.